โอเคครับก็วันนี้เปิดคลิปแปลกๆนิดนึงนะพอดีเล่าเรื่องก่อนละกันเล่าเรื่องก่อนของทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมจะเอามาทำรถเจ้าฟีโน่ใช่ไหมฟีโน่ตัวคาบูนะครับพอดีผมได้ซากรถมา1คันนะครับเป็นถามว่าเป็นซากรถไหมก็เครื่องมันพังมานะครับแล้วก็จอดทิ้งมาประมาณ 2-3 ปีแล้วก็คือซากรถแหละเพราะมันใช้ไม่ได้เนาะผมได้มาผมก็เลยทำการเช็คเครื่องก่อนนะครับระดับแรกพอผมได้รถมานะครับผมก็ลองสตาร์ทดูเนาะปรากฏว่านะครับรถที่จอดทิ้งไว้ 2-3 ปีนะผมคือรถอะกุญแจก็ไม่มีเนาะผมก็ต้องซื้อเบ้ากุญแจอะไรมาใส่ใหม่รถคันนี้มันลอยเหมือนโดนแบบรื้อมาหมดแล้วครับน็อตเนิร์ดไม่มีเลยผมก็อะไรอะตอนแรกก็เป็นกังวล นะครับว่าผมซื้อเบ้ากุญแจมาที่เปิดเบาะด้วยกุญแจที่เปิดเบาะด้วยเนี่ยจะต้องเอามาเปลี่ยนเนี่ยแล้วผมจะงัดรถยังไงนะเพราะว่าถ้ารู้กันอยู่ถ้ารถมันถูกล็อกมาเนี่ยมันจะต้องงัดรถจนเสียรถเลยนะถึงจะเปลี่ยนพวกกุญแจได้อะไรพวกนี้นะครับตรงเบาะหลังนะไอ้ตรงส่วนกุญแจคอนี่ฟีโน่แกะง่ายครับก็ปรากฏว่าพอผมซื้อกุญแจแล้วผมก็ไปดูรถมันถูกงัดทางเบาะด้านหน้านะครับหักหมดเลยยูบ็อกคือมันถูกงัดมาแล้วอะแล้วก็กุญแจคอกับกุญแจเบาะก็เป็นคนละตัวกันก็คงเจ้าของเก่าคงงัดมาแล้วอะอะไรประมาณนั้นนะครับเขาคงเปลี่ยนกุญแจมาแล้วแต่ผมไม่เข้าใจเขางัดเละหมดเลยอะก็คงงั้นแหละก็โชคดีของผมไปทำให้ผมไม่ต้องงัดเลยผมสามารถถอดเฟรมได้ทุกชิ้นเลยน็อตมันไม่มีเลยนะครับไม่สร้างแล้วมันแค่แปะมาก็แต่ก็ยังพอสภาพก็ยังโอเคอยู่นะโดยรวมนะครับก็ผมก็ลองสตาร์ทรถต่อตรงนะต่อตรงแล้วสตาร์ทเฮ้ยรถมาสตาร์ทได้เว้ยมันแช่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 แต่มันไม่ติดเสียงมันไม่จุดระเบิดผมก็เติมน้ำมันแล้วไล่จนสตาร์ทติดนะครับสตาร์ทด้วยมือนะสตาร์ทแบตเตอรี่เนี่ยไอ้แบตเตอรี่เนี่ยที่อยู่มา3ปีอ่ะมันมีไฟด้วยจนสตาร์ทติดแต่ติดคราวนี้มันเร่งค้างแล้วมันก็ดับมันไม่สมบูรณ์แล้วนะแล้วก็สตาร์ทติดยากครับที่รู้คือต้องสตาร์ทยาวกว่าจะติดผมก็โอเคงั้นรื้อเครื่องพอรื้อเครื่องมาดูเนี่ยผมจะบอกไงดีเล่ามันก็ยาวอ่ะเล่าแล้วภาพนิ่งๆมันก็จะยาวนะโอเคเดี๋ยวแต่ละจุดเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันแต่เท่าที่ผมตรวจเช็คเนี่ยคือเครื่องยนต์ข้างในน้ำมันไม่ได้แห้งลูกสูบไม่ได้ติดอะไรพวกนั้นนะก็ไม่มีรอยคราบเหนียวหนืดอะไรของเครื่องนะครับเหมือนเครื่องเคยโดนผ่าเครื่องมาแล้วครับก็เท่าที่ผมรื้อนะเขามีการเนี่ยเขาไม่รู้ทำกันเองหรือเปล่านะไอตัวฝาครอบเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยเขาจะใช้สกัดออกนะแล้วตอนผมไปเช็คคือวาล์วยันนะครับก็นี่ตัวนี้เป็นฝาเดิมเลยนะเนี่ยฝาเดิมนะครับเนี่ยดูสภาพครับก็จะเน่าๆอย่างนี้นะครับคือน้ำมันมันรั่วออกหมดอะเนี่ยรอยเขาตีเย็นยับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาตีมายับเลยนะก็สภาพแบบแต่เหมือนเขารอยผ่าเครื่องมาเลยครับว่าวาล์วสองตัวนี้ใหม่นะครับวาล์วตัวนี้ไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ยังพอได้นะครับก็เลยแต่ผมด้วยความชัวร์นะครับผมเปลี่ยนเป็นวาล์วใหม่นะครับวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นวาล์วแท้นะครับนี่ของยามาฮ่าเลยแต่เป็นรหัสของมิโอนะครับก็วันนี้ผมก็ได้ทำการทำฝาเนี่ยแต่งฝานะครับที่เห็นนี่ที่ผมขีดไว้แล้วก็ผมขัดลงไปนี่คือเพราะว่าผมซื้อเสื้อสูบใหม่นะครับเสื้อสูบลูกสูบไหมฮะนี่ฮะลูกอะไรครับลูก59มิลนะครับซึ่งพอเป็นลูก59มิลก็ต้องมาแต่งฝาหน่อยครับให้เบ้ามันเข้าลงถึง59มิลนะครับก็ประมาณนี้เลยก็ใช้มือนะครับไม่ได้สวยอะไรมากมายก็กดลงไปด้านข้างนะครับกดลงให้มันมีห้องนะครับให้กำลังอัดมันไม่สูงจนเกินไปเนาะแล้วก็บดวาล์วนะฮะนี่บดวาล์วครั้งแรกในชีวิตก็ซื้อมากระปุกนึงเลยเป็นกากเพชรนะก็วันนี้ที่จะถ่ายนะครับก็จะมาโชว์อะไหล่นะครับที่ผมได้เจ้าฟีโน่มานะแล้วตอนนี้ผมสั่งของมาค่อนข้างจะน่าจะครบแล้วแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะประกอบนะครับวันนี้ผมกำลังจะมาประกอบฝานะครับวันนี้แยงฝาแล้วเปิดพอร์ตไอเดียเสียแล้วนะครับเปิดแล้วนี่ไอเสียก็แยงไอเสียนี่แยงใหญ่มากครับบอกเลยใหญ่มากจากตอนแรกมันรูเล็กนิดเดียวนะครับแยงรูเบลเลอร์เลยนะส่วนไอดีก็เหมือนกันครับก็แยงให้มันใหญ่กว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับก็ให้มันใหญ่ให้โล่งฮะ
แล้วก็บดวาล์วเรียบร้อยนะครับบดวาล์วเรียบร้อยก็ไม่มีแสงไม่มีรั่วนะครับประมาณนั้นเลยก็เดี๋ยวเหลือใส่สปริงวาล์วนะครับแต่ตอนเนี้ยปัญหาคือพอผมประกอบวันนี้นะครับนี่ครับให้ดูสลักเจ้าสลักกระเดื่องวาล์วเนี่ยมันเป็นรอยอย่างนี้เลยครับเป็นร่องลึกเลยแสดงว่าคันนี้เนี่ยต้องเคยน้ำมันเครื่องแห้งมาแล้ว แน่นอนแล้วก็ทำการผ่าเครื่องมาแล้วเพราะว่าตอนที่ผมได้รถมาแล้วผมก็เช็คน้ำมันเครื่องคือยังใสแนวเลยนะครับเหมือนเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องมาเลยก็คงทำมาแล้วแต่ก็อาจจะใช้ไม่ได้สักพักนึงแล้วก็วาล์วยันนะครับเพราะพอผมเช็ควาล์วอ่ะก่อนที่มันจะสตาร์ทติดนะผมต้องตั้งวาล์วใหม่นะครับคือวาล์วมันยันทั้งไอ้ดีเสียเลยไอ้เสียนี่ยันมากเลยไอ้ดีก็ยันจนแบบไม่มีกำลังอัดอ่ะมันไม่จุดระเบิดเลยอ่ะแต่นี่มันดูเหมือนแบบมันสุดๆนะใช่ไหมเนี่ยมันลงร่องพอสมควรเลยสึกไปหมดละนี่ด้วยก็สึกพอสมควรเลยแต่ยังไม่เป็นตามดนะครับผมก็เลยลงกากเพชรไอเสียเนี่ยผมลงกากเพชรหยาบแล้วก็ละเอียดส่วนไอดีผมลงละเอียดอย่างเดียวก็ผมใช้วิธีปั่นเอานะครับประหยัดเวลาตอนแรกผมก็นั่งตอก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 โอ้โหไม่ลงสักทีตอกจนเหนื่อยมันไส้สวรรค์ปั่นแม่งเลยแป๊บเดียวจบเสียเวลาต่อมาคือปัญหาของเจ้าฝาคุยเรื่องฝาก่อนแล้วกันวันนี้มั่วแล้วเนี่ยคุยมั่วหมดแล้วเนี่ยตอนนี้คุยเล่าฟังผมไปแล้วกันเพราะตอนนี้หลังจากผมเล่าเสร็จแล้วผมจะค่อยทำนะปัญหาของเจ้าฝาตัวนี้นะครับตอนที่ผมได้มาครั้งแรกเลยเนี่ยมันคืออะไรนะผมแกะไอ้พวกนี้ไม่เป็นครับผมเอาไม่ออกนะครับคือมันแน่นมากไม่เหมือนเวฟอะเวฟมันจะหลวมนะครับมันสามารถแบบคล้องก็หลุดดึงเบาๆก็หลุดอะแต่นี่แน่นมากผมก็เลยต้องใช้เจ้านี่นะครับนี่ผมก็ไม่มีนะครับก็ใช้เครื่องมือพิเศษอะไรนะครับก็ใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวดึงออกนะครับก็ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็คือผมมีมือเดียวนะเจ้าสลักเนี่ยเดี๋ยวต้องดูเกลียวก่อนเกลียวอยู่ด้านนอกอย่างนี้นะครับนี่มันจะอยู่ในนี้เนาะแล้วผมก็เอาเจ้าเนี่ยใส่เกลียวเข้าไปอย่างนี้นะประมาณเนี้ยแล้วผมก็กระทุ้งปุ๊บมันก็จะหลุดโดยที่นี่เราใช้แค่นี้เองคือผมไม่มีเครื่องมือพิเศษนะเผื่อใครจะทำรถเองนะครับก็นี่เลยตัวนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะแกนจักรยานนะครับเผาล้อจักรยานนะเบอร์14นะครับส่วนนี้ก็ลูกบล็อกธรรมดาเนี่ยแหละใส่น็อตไปตวงจบเลยครับกระทุ้งส่วนถ้ากระทุ้งไม่ออกก็คว่ำลงแล้วค้อนตอกเงี้ยครับปกปกหลุดเลยก็นี่เป็นวิธีที่ผมเอาออกแล้วก็ผมว่ามันง่ายสุดละผมทำก็ถือว่าทำได้นะส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาวาล์วออกอะไรออกก็ปกติแคมก็เหมือนกันก็ต้องตอกต่อออกนะแน่นเหมือนกันมาพูดถึงเรื่องแคมก็นี่เลยเห็นไหมครับก็ผมสั่งจะเอาลูก59มาเนาะแล้วผมก็ใส่ฝาเดิมนะครับผมไปถามพี่ช่างเขาพี่เขาบอกว่าผมไปถามว่าพี่ผมจะใช้วาล์วเดิมลูก59เนี่ยได้ไหมผมฝาเดิมอ่ะพี่เขาบอกได้เขาเคยทำเขาก็ใช้วาล์วเดิมนะแต่เขาบอกให้ผมเลาะใส่แคมแล้วกันใส่แคมให้เอาแคมอะไรก็ได้เขาบอกงี้ซื้อมาถูกๆเอาที่มันแคบแล้วมันยกได้เยอะขึ้นอ่ะมาเขาว่างั้นผมก็เลยไปเจอของยี่ห้อนี้ครับ NM8 เลยเนี่ย MN8 นะครับก็เขาจะมีบอกเลยแต่ละเบอร์นะครับ N1 N2 อะไรเนี่ยแหละถ้าผมจะไม่ผิด N1 N2 เนี่ยผมแกะให้ดูนี่ครับยี่ห้อนี้นะนี่ครับยี่ห้อนี้แคมยี่ห้อนี้นะครับก็ราคาก็อยู่400กว่าบาทนะครับซื้อมาแล้วรวมส่งเนาะก็อันนี้ผมเลือกมา N2 นะครับเขาก็จะบอกว่า N1 ลูกเดิมถึงลูก55 N2 ลูก58อะไร55ถึง560อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็59ผมก็เลยอยู่ในเลงนี้ผมก็เลยเลือก N2 มานะครับเดี๋ยวผมแกะดูนี่ผมดูดลูกปืนออกมาใส่แล้วนะครับจากอันนี้แคมเดิมนะผมก็ดูดลูกปืนเนี่ยมองไม่โฟกัสนี่ผมก็ดูดซะจนหัวบิเสียไปเลยนะแคมก็ยังไม่สึกเลยนะครับแคมเนี่ยตัวนี้ยังไม่สึกนะฟีโน่ที่ผมได้มาวิ่งไปแล้ว 80,000 กว่าโลนะครับในไมค์หน้าจอหน้าปัดนะนี่ผมก็เก็บไว้อย่างดีกันเป็นรอยนะผมก็ดูดลูกปืนเดิมนะครับใช้ลูกปืนตัวเดิมนี่ฮะใส่แล้วแคมก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ส่วนโอลิงตัวนี้ผมก็หามาเทียบนะครับหาโอลิงก็อาจจะเล็กกว่าแต่ก็ได้ขนาดพอดีนะใส่นะครับแคมก็ค่อนข้างจะแข็งนะครับจากที่ลองตอกดูตอกตอนเอาลูกปืนใส่เนี่ยแต่ตอนเอาลูกปืนออกนี่ผมใช้วิธีดูดนะครับใช้ตัวดูดออกนะก็มันกดซะเจ้าตัวนี้บี้ไปเลยนี่ฮะบี้ไปเลย ก็แต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราไม่ใช้แล้วเนี่ยรอยเขาใส่มาเบี้ยวเลยนะครับเนี่ยมาร์กเบี้ยวด้วยน่าจะทำให้สตาร์ทยากเพราะว่าใส่มาร์กมาเบี้ยวด้วยแหละอันนี้ก็อะไรใหม่เอี่ยมกิฟต์เลยนะครับ
ลื่นนะลูกปืนก็ล้างมาแล้วก็ดีครับก็แบรนด์นี้เลยนะครับก็มีขายแล้วก็ผมก็ซื้อเจ้าสองฝานี่ครับฝาปิดวาล์วเนาะก็เขาต่อกันซะยับเลยผมก็ซื้อมาแต่นี้ก็ไม่ได้ใช้ของแท้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของทั่วไปของเทียบนะครับแต่งานก็โอเคนะครับงานไม่ได้ขี้เหร่อะไรดูแน่นหนาดีแล้วก็ปลาเกนนี่ผมก็สั่งมาชุดใหญ่เลยมัน80บาทเองผมก็เลยสั่งมามันก็มีนี่ซีนกั้นวาล์วเดี๋ยวต้องใช้ปลาเกนตรงนี้ก็ปลาเกนเสื้อปลาเกนฝาโอลิงฝาครอบคือมีหมดแล้วปลาเกนชุดใหญ่เนี่ยโอลิงตรงไหนที่เราต้องใช้นี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับแต่คราวนี้ผมอ่ะไม่ได้ผ่าเครื่องเนาะบางตัวก็ไม่ได้ใช้แหละแต่ก็จะใส่ให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างบางอย่างพวกปั๊มอะไรผมก็ไม่ได้ลื้อนะจริงๆก็อยากจะผ่าเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องออโต้มันไม่มีอะไรมากมันไม่ซับซ้อนเหมือนรถเกียร์เนาะรถเกียร์มันเยอะอันนี้ก็จะเป็นปลาเกนที่เขาแถมมากับเสื้อนะครับเสื้อตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ700 600 700บาทนะครับดูงานเลยครับโอ้โหไม่ต้องซื้อของแท้หรอครับงานมันแบบ CNC มาดีมากครับงานมันดีมากเลยไม่รู้เสื้อแท้หรือเปล่าเนี่ยรหัสมันก็นี่เลยนะครับตามนี้เลยวัสดุข้างในแหวนเหวินนี่แหวนของอะไรเนี่ยดูเอาเองนะครับแล้วก็มีสลักลูกสูบมีกิฟต์ให้มีลูกสูบเดี๋ยวผมดันออกมาได้ไหมเนี่ยนี่ผมใส่กลับด้านหรือเปล่าเนี่ยผมใส่กลับไปนี่ฮะลูก59เลยโฟกัสหน่อยนี่ก็จะมีสารเคลือบด้านข้างมีรูน้ำมันให้มาเยอะเลยหลบวาล์วมาแล้วนะครับไม่รู้โลนี้หลบวาล์วพอหรือเปล่านะเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ชี้ลูกศรชี้นี่คือชี้ขึ้นหรือชี้ลงเนี่ย เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันละกันตอนประกอบผมก็ไม่แน่ใจว่าชี้ลงหรือชี้ขึ้นแต่เดี๋ยวผมวัดขนาดที่เขาหลบมานะครับใหญ่ก็ไอดีเล็กก็ไอเสียประมาณนั้นก็ค่อนข้างจะสวยนะครับลูกสวยโอ้หัวสูงนะเนี่ยผมกลัวจะกำลังอัดเยอะไปนะเนี่ยไม่แน่ผมจะอัดตะไบทิ้งนะครับไอตรงหัวนูนเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่ากำลังอาจจะเยอะไปไหมนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องใส่แคมก่อนนะแล้วก็เลื่อนมาตรงระหว่างที่มันเป็นโอเวอร์แลปนะครับแล้วก็เอาลูกสูบนี้วางไปเลยอย่างเงี้ยครับเช็คดูว่าวาล์วยันไหมว่ามันชนกันไหมครับแต่ตอนนี้มันไม่ชนหรอกเพราะว่ามันไม่ได้โอเวอร์แลปนะแต่ดูจากเหลี่ยมแล้วไม่น่าโดนหรอกครับแต่ก็แคมก็เอาเรื่องนะครับแคมก็เบี้ยวได้ใจนะยกนานเลยยกเปิดนานเลยเนี่ยน่าจะเปิดนานนะครับถ้าเทียบกับของเดิมนี่เปิดแป๊บเดียวอย่างเงี้ยเตี้ยเลยก็ไม่มีแล้วมั้งก็จะประมาณนี้นะครับเสื้อครับสวยๆเลยเสื้อสวยจริงนะสวยกว่าตัวเว็บร้อยที่ผมซื้อมีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าซื้อมาจากร้านไหนนะเพราะว่ามันเป็นกล่องแบบนี้นะครับจะโฆษณาร้านให้หน่อยก็กล่องเปล่ามาเลยอะไม่รู้ว่าอันนี้บอกว่าไม่ใช่อะไม่มีนะตามนั้นก็มีแค่แคมนะครับที่เห็นยี่ห้อโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าสภาพเดี๋ยววันนี้ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบเครื่องอ่ะวันที่ประกอบเครื่องไปเดี๋ยวผมเนี้ยก็จะเล่าไปด้วยนะครับว่าไอ้รถคันนี้ปัญหามันเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ทำการแก้ไขอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่ยาวๆเลยเนี่ยก็เดี๋ยวผมขอตัวประกอบก่อนประกอบชุดฝาให้เสร็จนะครับใส่เนี่ยครับเดี๋ยวต้องใส่พวกซีนใส่กระเดื่องใส่แคมนะให้เรียบร้อยแล้วก็เช็คโอเวอร์แลปว่าเราต้องหบทุยเช็คโอเวอร์แลปว่าเราจะต้องหลบวาล์วอีกเพิ่มอีกไหมนะครับแล้วก็แต่ผมคงไม่มานั่งคำนวณอัตราส่วนกำลังอัดอะไรหรอกนะก็บ้านๆเลยครับก็ถ้าขี่แล้วมันด้านมันอะไรก็เดี๋ยวมาเอาไอ้ตัวเนี้ยออกนะไอ้ตัวนูนๆเนี่ยออกไปหน่อยนะครับเพราะลูกมันใหญ่แล้ววาล์วเล็กเนี่ยผมก็ขัดลงไปได้พอสมควรนะไม่รู้จะพอหรือเปล่านะผมก็ไปถามเข้ามาเขาก็บอกประมาณนี้นะครับให้ผมทำผมไม่ได้มีความรู้เองนะครับก็ไปถามช่างเข้ามาที่เขาเคยแต่งเขาบอกก็เอาเมจิกเลยเนี่ยผมก็ลอยเมจิกเห็นไหมที่เสื้อลอยเมจิกเลยวางลงไปให้พอดีนะครับวางลงไปอย่างนี้ผมมองเสื้อสูบจากในกล้องนะเนี่ยวางลงไปให้พอดีนะครับแบบนี้ให้รูตรงแล้วก็เมจิกวงเลยแล้วก็เอาลูกบอสมือนี่แหละเจียเลยประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมขอประกอบก่อนละกันผมลืมขัดไอ้พวกนี้ก่อนนะเนี่ยอะไรแต่พวกนี้มันเป็นกาวปะเกนโอ้โหยามาซะละเยอะแยะแต่กาวมันไม่เหนียวเลยนะครับกาวห่วยแตกมากโอเคหลายรอบแล้วง่วงแล้วด้วยตอนนี้ก็ดึกแล้วไงผมขอตัวประกอบก่อนละกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันวันประกอบเครื่องนะครับไปละบ๊ายบาย